สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับสยามแก๊สเรายกนิ้ว EP นี้ EP ที่7กันแล้วนั่นเองตอนนี้เนี่ยก็อยู่กันที่แถวสีลมที่สีลมซอย19นั่นเองกับร้านชื่อว่าครัวสีลม19นั่นเองครับซึ่งได้ยินมาว่าแถวออฟฟิศแถวนี้เนี่ยก็จะสั่งร้านสั่งข้าวกล่องจากร้านนี้เนี่ยประมาณ500กล่องต่อวันเลยยังไงเราตามไปดูข้างในดีกว่าครับว่าเขามีวิธีการปรุงยังไงแล้วก็รสชาติอาหารจะเป็นยังไงนะครับตามดูกันเลยนี่ก็คืออาหารที่ครัวสีลม19แนะนำมานะครับก็มีอาหาร5อย่างเนาะของวันนี้เนาะเริ่มจากตัวทอดมันนะครับรสชาติอร่อยนะครับหอมพริกแกงมากตัวทอดมันตรงนี้เนาะต่อไปเราจะชิมตัวนี้เลยดูหน้าตาน่ารับประทานมากๆตัวปลากาย3รสนะครับดูซอสของเขานะเข้มข้นมากๆมีพริกแห้งอะไรพวกนี้นะครับตัวซอสของเขาเนี่ยตัวน้ำของ3รสเนี่ยมันเคลือบไปทั้งตัวของปลากายเนาะเวลากินรู้สึกแบบจุยซี่มากๆแล้วก็ตัวปลาก็อร่อยมากสดมากนะครับต่อไปก็ตัวลาบไก่นะครับเรียกว่าทำรสชาติออกมาดีนะครับไม่จัดมากสำหรับคนไม่ทานเผ็ดนะสามารถทานรับได้แล้วก็แห้งพละกำลังพอดีไปก็ผัดผักนะครับปิดท้ายด้วยตัวพะโล้นะครับตัวนี้ก็คือทางร้านแนะนำมาเลยนะครับว่าต้องสั่งกันเองพะโล้เขาเนี่ยรสชาติอร่อยมากนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเครื่องเทศต่างๆเนี่ยก็คือว่าถือว่าเป็นแบบเรียกอะไรไข่พะโล้ที่ถูกต้องไอ้ที่อยู่บริเวณสีลม19เนี่ยหรืออยู่บริเวณสีลมเนี่ยอยากมาทานที่ร้านนี้สามารถมาทานที่ร้านได้เลยเพราะว่าแถวนี้เนี่ยก็ร้านเนี่ยก็คือว่าเป็นร้านข้าวแกงที่ราคาย่อมเยาอยู่ในร้านย่านสีลมย่านการค้าเนี่ยก็สำหรับใครที่ต้องการร้านข้าวแกงง่ายๆสไตล์แบบบ้านๆอยู่สีลมเนี่ยแนะนำมาร้านนี้ได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสยามแก๊สอร่อยยกนิ้ว